เราจะสื่อสารภาษาและต่อยอดและทำแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไปขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีและในครั้งนี้ก็มีพระราชฤทัยประสงค์ที่จะให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนั้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเทพเจ้าทั้งหลายจงดลบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลอัฏฐวิบูรณ์มนูนผลสกลเกียรติยศเดชานุภาพมโหฬารทุกประการเทอญประกาศณวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
ระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นการพระราชพิธีในช่วงเช้าได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะโดยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชูปโภคพระแสงสัตราวุธต่างๆเป็นที่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งปวงแล้วนั้นพระราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ถวายอนุสตุปศิวมนต์ถวายอนุสตุปวิษณุมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดาให้ทรงดำรงราชฐานันดรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎและพระธรรมรงค์พระราชทานผู้รับเชิญไว้ทรงโปรยดอกพิกุลทองพิกุลเงินพระราชทานแก่พราหมณ์และพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีค่ะ